สวัสดีครับวันนี้ก็จะมารีวิวนะครับความแตกต่างระหว่างงานแท้ฝั่งซ้ายแล้วก็งานก๊อปปี้จีนฝั่งขวานะครับของเจ้าตัวงัวคุณสีมังงะนะรุ่น NFP นะครับก็จะเห็นความแตกต่างอันดับแรกเลยที่ดูแบบด้วยตาเปล่าแล้วเห็นชัดสุดเลยก็คือนะครับจะมีด้วยกัน3จุดจุดแรกที่เห็นด้านหน้าเลยก็คืองานแท้เนี่ยเขาจะมีเหมือนกับถ้าสังเกตดีๆนะเนี่ยเขาจะมีพลาสติกนะครับมีพลาสติกหุ้มตัวชิ้นงานอีกชั้นหนึ่งเพื่อกันสีตกสีถลอกเนาะแต่ว่าถ้าเป็นงานก๊อปเนี่ยงานก๊อปนี่เขาจะไม่มีนะเขาจะมีแต่พลาสติกล็อกตัวโมเดลไว้แต่ว่าจะไม่มีพลาสติกอ่อนเนี่ยหุ้มเนื้องานไว้อีกทีนึงนะอันนี้ก็จะดูเบื้องต้นกันเห็นเลยทีนี้เนี่ยอีกจุดหนึ่งก็คือด้านบนเนี่ยเขาจะมีสติ๊กเกอร์นะมีสติ๊กเกอร์เนี่ยมีสติ๊กเกอร์แมวนะครับจะมีสติ๊กเกอร์แมวแล้วก็ด้านหลังเนี่ยงานแท้ก็จะมีสติ๊กเกอร์สามมิตินะครับตรงนี้อยู่นะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่ผมไม่รู้ว่างานแท้หนึ่งเขาจะมีไหมนะเขาก็จะเขียนวันที่ผลิตไว้นะครับส่วนงานก๊อปจะไม่มีนะแล้วก็ตัวหนังสือของงานก๊อปเนี่ยจะดูหนากว่าแล้วก็ไม่ค่อยคมงานแท้ก็จะดูแบบบางๆแล้วก็คมนะครับก็อันนี้จะเป็นเรื่องของกล่องนะที่ดูคร่าวๆแล้วจะเห็นประมาณเนี้ยนะครับต่อไปก็จะมาแกะเนื้องานดูกันเลยดีกว่าว่าระหว่างงานแท้งานก๊อปมันต่างกันยังไงนะครับผมโอเคไปกันเลยนะก็จะมีเขาเรียกอะไรนะตัวล็อกสแตนมาให้นะครับหรือว่าบ้านเราจะเรียกว่าน้ำแข็งนะก็ถ้าดูเนื้องานนะครับงานก๊อปเนี่ยงานจะหยาบกว่าก็พลาสติกมันจะดูไม่ใสมันจะดูขุ่นๆส่วนงานแท้เนี่ยนะครับงานแท้ก็จะดูใสกว่าแล้วพลาสติกก็จะดูเนื้องานดีกว่านะจุดที่ต่างเยอะๆเลยเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของลูกตานะเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับงานแท้นะงานแท้ตัวตาของคุณตรงนี้เนี่ยนะสังเกตดูดีๆนะมันจะสีมันจะไม่ขาวสนิทเนี่ยมันจะขาวเขียวนะแต่ว่าถ้าเป็นงานก๊อปอันนี้งานแท้นะนี่งานก๊อปสังเกตว่าตาเขานี่จะขาวโพลนเลยนะครับขาวโพลนนี่งานแท้นะก๊อปนะครับแล้วก็พวกดีเทลสีนะครับมองไม่ออกเนี่ยแต่ว่าส่วนที่ต่างกันอีกส่วนนึงก็คือเป้านะครับเป้างานแท้ตรงนี้เนี่ยตรงกลางเนี่ยตรงเนี้ยนี่ผมชี้ตรงกลางเนี่ยมันจะเล็กกว่านะครับเป้างานก๊อปเนี่ยเห็นไหมฮะมันจะใหญ่กว่าอันนี้ก็นี่มาเทียบกันใกล้เลยงานแท้ฝั่งนี้ฝั่งขวานะครับส่วนงานก๊อปฝั่งซ้ายนะครับนี่นะครับก็เป็นจุดแตกต่างนึงจุดนึงที่พอจะเห็นได้แบบชัดๆเลยเรื่องของการลงสีนะดูที่เขาเรียกอะไรนะกล้ามนะครับกล้ามแขนนี่งานแท้ส่วนเนี้ยงานก๊อปถึงแม้จะมีสีถลอกการลงที่ไม่เนียนแล้วก็มีรอยประกบด้วยนะรอยประกบเห็นไม่รู้แต่เห็นกันชัดไหมนี่ชัดเลยแต่ว่างานแท้เนี่ยจะไม่มีรอยประกบงานมานะก็ประมาณเนี้ยครับงูกุลนะครับราคาก็ต่างกันอยู่เท่าตัวนึงอันนี้900อันนี้ก็จะวิ่งอยู่ที่ตามสูตรที่ผมเห็นก็1,600สูงสุดนี้ที่ผมซักมาแล้วเนี่ยคือ3,000นะครับซักมาแล้ว3,000นะก็ประมาณนี้นะครับเอามาให้ดูนะครับขอบคุณมากครับ